ครัวของเอวามีเอวากับมามี2คนเอวามีพ่อแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมามีบอกว่าไม่เป็นไรเพราะมามีเป็นได้ทั้งพ่อและแม่ของเอวามามีของเอวาสวยแล้วก็เก่งที่สุดในโลกนักธุรกิจแล้วก็นักการเมืองโตขึ้นจีโน่อยากเป็นนักการเมืองเหมือนคุณพ่อเพราะว่านักการเมืองเป็นผู้บริหารประเทศชาติต้องทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพ่อบอกว่าถ้าอยากเป็นนักการเมืองต้องกล้าหาญแข็งแรงเข้มแข็งหกล้มก้าไม่ร้องไห้แม่ของจีโน่ใจดีเป็นคนคอยโอบจีโน่เวลาที่จีโน่ร้องไห้จีโน่ชอบเวลาที่แม่ร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนแม่ชอบพูดว่าข้าวหอมเป็นปาฏิหาริย์ของแม่พ่อหนูเป็นเด็กหลอดแก้วแม่แก่แล้วแต่แม่ไม่ชอบให้บอกว่าแม่แก่แม่เล่าให้ฟังว่าแม่อายุเยอะแล้วตอนท้องหนูแม่ฝากไข่เอาไว้ตั้งแต่อายุ30กว่าพอแม่เจอพ่อตอนอายุเกือบ40แม่ก็ขอสะเปิร์มของพ่อมาผสมกับไข่ของแม่จนกลายมาเป็นหนูพอแม่คิดว่าพ่อฉลาดดูดีนิสัยดีคงจะเป็นพ่อที่ดีแน่นอนหนูเลยเกิดมาจากสเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุดว่ายน้ำเร็วที่สุดแม่บอกว่าหนูเป็นผู้ชนะตั้งแต่เกิดแล้วเพราะว่าแม่มีนี่
พลังสูงอาวุธทรงพลังที่ช่วยกำจัดฝุ่นได้ทุกซอกทุกมุมคุณแม่น้องเอวาคะช่วยอ่านกรุ๊ปไลน์ผู้ปกครองอนุบาล 3/1 ด้วยค่ะและยังสามารถกรองไลน์เลิกขายของแล้วก็รีบอ่านรายละเอียดค่ะคุณแม่มีเรื่องด่วนนะคะคุณแม่ยังจะไลฟ์ขายของสบายใจอยู่อีกในห้องมีเด็กป่วยแต่ว่าผู้ปกครองปกปิดข้อมูลฮะใครเป็นอะไรมีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากค่ะมือเท้าปากโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสพบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็กทำให้มีอาการไข้เป็นแผลในปากมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวโรคมือเท้าปากอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไปจนถึงเสียชีวิตได้ลองถามคุณแม่น้องเอวาดูสิคะว่าให้ลูกวัดไข้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จีโน่ครับตรวจอุณหภูมิหน่อยครับ 35.6 ไม่มีไข้นะคะจดไว้ด้วยค่ะโอ้ย จีโน่ครับอ้าปากครับแผลในช่องปากสรุปว่าน้องจีโน่ไม่ใช่คนแพร่เชื้อนะคะแต่เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะพาไปตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลอีกทีเพราะไม่รู้ว่าน้องจีโน่เนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าค่ะโอ๊ยแต่มือน้องข้าวหอมแบมือให้แม่ดูหน่อยค่ะติ๊งต้องอ่ะแม่อายครูใหญ่เขาข้าวหอมพูดจาให้มันดีๆหน่อยจีโน่ไม่สบายครับแม่คนที่แพร่เชื้อต้องเป็นเอวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องเอวาสวัสดีค่ะนี่เอวาเป็นไงบ้างคะน้องเอวามีไข้อ่อนๆค่ะอาเจียนแล้วก็มือแดงๆคุณครูคิดว่าน้องน่าจะเป็นโรคมือเท้าปากค่ะเอวาเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ค่ะเอาโรคมาติดลูกฉันดูสิคะเนี่ย คุณแม่น้องเอวาต้องรับผิดชอบนะคะทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะคะอาจจะไม่ใช่เอวาก็ได้เอวาอาจจะติดมาจากลูกๆพวกคุณก็ได้นะคะแต่เอวามีอาการก่อนเป็นคนแรกนะคะใช่ไหมครับจีโน่จีโน่บอกคุณแม่เองนี่ครับว่าเอวาเนี่ยไอมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะไม่จริงฉันอยู่กับลูกทั้งวันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไข้ก็ไม่มีข้าวหอมหนูเริ่มไม่สบายเมื่อไหร่คะใครจะไปรู้ล่ะหนูไม่ได้ดูนาฬิกาเมื่อเช้านี้ก่อนมาโรงเรียนก็ยังปกติดีอยู่แปลว่าเพิ่งออกอาการวันนี้ล่ะค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณแม่มันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าใครจะเป็นก่อนใครจะเป็นหลังหรือว่าใครจะติดจากใครที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราต้องรีบพาน้องๆที่มีอาการอ่ะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะส่วนน้องๆอ3/1ทุกคนนะคะครูขอความร่วมมือให้ไปกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เฝ้าระวังอาการเป็นเวลา7 วันนะคะครูเจนค่ะรีบไปพาน้องเอวามาพบคุณแม่ได้แล้วแล้วยังไงคะครูใหญ่ถ้าเกิดลูกฉันเป็นอะไรรุนแรงขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบคะจริงค่ะฉันขอพูดให้เคลียร์เลยนะคะเพราะว่าฉันกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อจิตใจและพัฒนาการของลูกนี่มันใกล้สอบปลายภาคแล้วข้อของมันยังต้องติวสอบเข้าโรงเรียนใหม่อีกถ้าเกิดว่าลูกฉันป่วยหนักขึ้นมาแล้วสอบเข้าไม่ได้ใครจะรับผิดชอบคะทำไมถึงมาโทษฉันคนเดียวล่ะคะนี่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเอวาจะติดจากน้องข้าวหอมก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยฉันก็ต้องแคนเซิลงานรีวิวสินค้าทั้งหมดฉันก็เสียหายเหมือนกันนะคะฉันขอเรียกร้องค่าเสียหายบ้างได้ไหมล่ะคะเอาละค่ะคุณแม่คะอย่าเพิ่งกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะตอนนี้สุขภาพของน้องๆอ่ะสำคัญที่สุดรีบไปรักษาให้หายก่อนค่ะส่วนเรื่องจะเยียวยาชดเชยอะไรค่อยปรึกษากันอีกทีนะคะWe'll be right back.
ในฐานะที่ฉันเป็นประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนนี้นะคะดิฉันขอเสนอให้ครูใหญ่จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทั้งโรงเรียนโดยเฉพาะห้องอนุบาล 3/1 คุณพริมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะอ้าวฉันก็เพิ่งพูดอยู่แหมแหมว่าอย่ามากล่าวหาลูกฉันคนเดียวเอวาอาจจะติดจากน้องจีโน่หรือว่าน้องข้าวหอมก็ได้นะคะคุณพริมาคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจลูกมากเท่ากับลูกค้าหรือว่าลูกเพจคุณคงสังเกตเห็นอาการตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็ไม่ปล่อยให้ลูกมาโรงเรียนจนมาแพร่เชื้อสู่เด็กคนอื่นหรอกนะคะไม่ทราบว่าแม่น้องข้าวหอมเนี่ยมีปัญหาอะไรกับอาชีพฉันหรือเปล่าคะแขวะจังเลยเอ๊ะหรือว่าฉันแนลน้องข้าวหอมเบบี้จีเนียสเนี่ยยอดวิวไม่ขึ้นหรอคะไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนกดหัวใจไม่มีคนกดกระดิ่งให้หรอคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยฉันช่วยได้นะคะฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอาชีพคุณหรอกนะคะถ้าคุณจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้เอ๊ไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นพัสจันทร์เขาจะคิดยังไงนะที่อินฟลูเอนเซอร์เขาเนี่ยมีลูกป่วยเป็นโรคติดต่อทำไมถึงพูดจาแบบนี้ล่ะคะข้อเท็จจริงเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนี่คุณพูดจาแบบนี้ฉันฟ้องหมิ่นประมาทได้นะคุณแม่น้องเอวาคะอะไรคะชุดของคุณแม่ค่ะไปสั่งซื้อได้ใน IG Apple Candy ค่ะไม่ใช่ค่ะแล้วอะไรแดงๆคะเอวามามี่ขอดูมือหน่อยค่ะลิปสติกแท่งนี้ของใครคะของฉันเองค่ะสรุปว่าก็ไม่มีใครป่วยเป็นอะไรก็แค่เอาลิปสติกสีแดงมาแต้มที่มือใครเป็นคนเริ่มก่อนคะเอวาค่ะว่าแล้วข้าวหอมเป็นคนคิดบอกให้เอวาทำข้าวหอมแต่จีโน่มีคนขอให้ข้าวหอมกับเอวาช่วยจีโน่ดูทั้ง3คนทำแบบนี้ทำไมล่ะคะบอกครูได้ไหมครูขออนุญาตให้คุณแม่ทั้ง3ท่านเอาไปรอข้างนอกห้องก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะคุยกับเด็กๆเองค่ะจะดีเหรอคะลูกยังเล็กนะคะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็ได้นะคะจากประสบการณ์กว่า30ปีครูว่าคุยกับเด็กอ่ะง่ายแล้วก็รู้เรื่องมากกว่าคุยกับผู้ใหญ่อีกนะคะเอวาพูดความจริงนะลูกไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครแกล้งหนูอ่ะมันมีจัดการให้เองจีโน่ครับเป็นผู้ชายต้องพูดความจริงเท่านั้นนะครับคุณแม่อย่าบอกคุณพ่อนะครับแม่ไม่บอกคุณพ่อหรอกครับพ่อหนูโอเคแม่ออกไปแล้วข้างนอกเถอะถ้าเกิดว่ามีอะไรแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวแม่ไปหาเสื้อได้รองท้องให้นะคุณแม่คะใครจะเริ่มก่อนดีข้าวหอมไหมเรียบร้อยแล้วอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงบ้านนะวินคุณอยู่บ้านไหมวิทย์อยู่ด้วยเหรออืมก็ดีจีโน่ปลอดภัยดีค่ะพี่เมธพี่เมธไม่ต้องห่วงนะคะจีโน่ไม่ได้ติดโรคอะไรทั้งนั้นค่ะทางเนี้ยลินจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวฉันต้องกลับเข้าแบงก์อีกนะขอเขาลางมาทำธุระแค่แป๊บเดียวอ่ะไม่ค่ะไม่ค่ะพี่เมธจีโน่ไม่ได้แอดมิดนะคะแน่ใจค่ะเด
เดี๋ยวหลินพาจีโน่ไปรีเช็คที่โรงพยาบาลอีกทีก็ได้ค่ะเพื่อให้พี่เมธชัวร์นะคะนี่คุณต้องไม่เชื่อแน่เลยว่าเข้าหอมทำอะไรกลับไปฉันจะเล่าให้ฟังนะโอเคเข้าใจแล้วค่ะเอวาเป็นไงบ้างคุยอยู่ในห้องครูใหญ่อ่ะสักพักคงได้เรื่องเด็กเนาะเด็กทำไมทำอะไรแบบนี้นั่นน่ะสิฉันก็งงเหมือนกันน่ะปกติเอวาไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะนี่นี่คนจะหาว่าลูกฉันเสียมเหรอฉันยังไม่ได้พูดถึงลูกคุณเลยก็เมื่อกี้คุณบอกว่าปกติลูกคุณไม่ได้เป็นแบบนี้มันก็อิมพลายได้ว่ามีใครบางคนชักจูงให้ลูกคุณทำในสิ่งที่ปกติไม่ทำละสิคุณพี่คะคุณพี่คิดมากไปเองหรือเปล่าคะ คือเพื่อนหนูเนี่ยพูดในสิ่งที่นางคิดตามความเป็นจริงนางเลี้ยงลูกของนางมาเด็กเขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก็แค่นั้นไม่ได้พาดพิงถึงใครเลยค่ะแต่ที่คุณพี่มาพูดก็มีเหตุผลนะคะเพราะปกติจีโน่ก็ไม่ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันจีโน่ไม่ชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงด้วยซ้ำถูกดึงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมันก็น่าแปลกนะคะนี่คุณไม่รู้หรอคะว่าจีโน่เขาสนิทกับเอวาสองคนเนี่ยเขานั่งด้วยกันแล้วก็ชอบทำอะไรตามกันข้าวหอมเล่าเรื่องจีโน่กับเอวาให้ฉันฟังทุกวันจนประสาทจะเสียอยู่แล้วอ๋อจีโน่ที่ชอบเล่นหม้อข้าวหม้อแกงกับเอวาลูกชายคุณเหรอคะจีโน่เขาไม่เล่นอะไรแบบนั้นหรอกค่ะทำไมอ่ะฉันมันน่าเอ็นดูอ่ะไปสิตอนนี้คุณแม่คะเชิญด้านในค่ะค่ะเชิญเฉพาะคุณแม่นะคะคุณลุงเชิญด้านนอกนะคะคุณป้าค่ะคุณป้าค่ะเราตกลงกันไว้ว่ายังไงคะเด็กๆทำผิดแล้วต้องทำยังไงคะขอโทษครับขอโทษเรื่องอะไรคะขอโทษเรื่องขโมยของหมามี่ค่ะที่หลอกคุณแม่ครับขอโทษที่วางแผนปัญญาอ่อนไปหน่อยข้าวหอมเอาละค่ะเอาละค่ะคุณแม่เรื่องนี้คุณแม่ต้องกลับไปจัดการกันเองที่บ้านนะคะส่วนเรื่องเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กๆต้องทำแบบนี้คุณแม่จำเป็นต้องรับทราบและรีบหาทางออกกันด่วนเลยค่ะเรื่องอะไรเหรอคะคุณแม่จำได้ไหมคะว่าเดือนหน้าเรามีงานแสดงประจำปีค่ะจำได้ค่ะงานใหญ่ของปีนะคะปีนี้คุณครูคิดว่าจะให้เด็กๆแสดงละครเวทีเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะคะทราบแล้วค่ะคุณครูประกาศลงในกรุ๊ปไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วสรุปคุณครูเลือกได้หรือยังคะว่าใครจะได้เล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงจริงสิวันนี้วันประกาศไม่ใช่เหรอคะนั่นแหละค่ะปัญหาคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมคะแต่เด็กๆไม่มีใครอยากเป็นเลยค่ะทำไมล่ะคะเอวาหนูบอกมามีไม่ใช่เหรอคะว่าหนูอยากเล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงอะแกพูดกับฉันทุกวันเลยนะคะว่าอยากเล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงนี่ฉันเพิ่งซื้อผ้าคลุมมีฮูดที่เหมือนหนูน้อยหมวกแดงเตรียมให้เมื่อวันเสาร์นี้เองนะคะเอวาอยากเป็นหรือว่าคุณแม่อยากเป็นกันแน่คะเห็นซื้อชุดสยามให้ตัวเองไม่หนิก็มันน่ารักนี่คะใส่ถ่ายรูปคู่กันได้ยอดไลค์เป็นหมื่นใครๆก็บอกว่าเอวาเหมือนหนูน้อยหมวกแดงมากโทษนะคะเคยเห็นหนูน้อยหมวกแดงตัวจริงเหรอคะดิฉันก็อยากเสนอประเด็นนี้เหมือนกันค่ะจำเป็นไหมคะว่าหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยต้องเป็นเด็กผู้หญิงเสมอไปฉันว่าเราลองมาตีความแบบใหม่ให้หนูน้อยหมวกแดงเป็นเด็กผู้ชายดูบ้างฉันว่าก็น่าสนใจดีนะคะถามจริงคุณอยากให้จีโน่เล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงเหรอใช่ค่ะทำไมคะแปลกตรงไหนเหรอคะเด็กเล็กๆแค่นี้เราไม่ควรจำกัดเพศเขานะคะที่สำคัญเขาควรจะได้รับบทบาทที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาค่ะถ้าอย่างนั้นข้าวหอมเหมาะที่จะรับบทนี้มากที่สุดเพราะว่าข้าวหอมอ่านหนูน้อยหมวกแดงตั้งแต่2ขวบท่องจำได้ทุกคำข้าวหอมเหมาะสมที่สุดค่ะแต่ถ้าท่องจำอย่างเดียวแล้วไม่มีอินเนอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะเอวามีประสบการณ์การแสดงมาก่อนค่ะเคยเล่นโฆษณามาก็ตั้งหลายเรื่องตอนนี้เนี่ยเรียน acting อยู่ด้วยนะคะเอวาต้องเล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงได้น่ารักสุดๆไปเลยค่ะแล้วข้าวหอมไม่น่ารักตรงไหนน่ารักค่ะแต่ว่าน้องข้าวหอมเขาไม่ค่อยยิ้มอะค่ะอยากเป็นนักแสดงก็ต้องยิ้มเยอะๆนะคะแล้วเรื่องการตีความแบบใหม่ล่ะคะคิดว่ายังไงคะฉันว่ามันจะต้องเป็นที่ฮือฮาเพราะว่ามันแตกต่างแล้วก็แปลกใหม่มากเชื่อเลยนะคะว่าอนุบาลดีเลิศเนี่ยต้องได้รับคำชื่นชมแน่นอนค่ะ
เป็นหนูน้อยหมวกแดงไม่เอาจีโน่ครับไม่งงแงสิครับไม่เอาไม่เอาเป็นข้าวหอมก็ไม่อยากเป็นหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงโง่จะตายเป็นต้นไม้จะดีกว่าข้าวหอมพูดจาไม่น่ารักอีกแล้วนะเอวาเป็นไรเหรอลูกเอวาก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันค่ะเล่นละครสนุกจะตายนะคะหนูไม่ต้องกลัวนะหนูเก่งอยู่แล้วทำได้แน่นอนค่ะแกประมาทนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวจะให้ครูสอน acting เนี่ยติวบทก่อนเลยค่ะนี่คุณแม่ยังไม่เห็นอีกหรอคะว่าลูกๆอ่ะรู้สึกกดดันแล้วก็เป็นทุกข์มากขนาดไหนแล้วที่เขาต้องแกล้งมาทำเป็นป่วยเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากหนีออกจากสถานการณ์ที่มันอึดอัดแบบนี้ค่ะความจริงคุณครูเองก็ยังเลือกไม่ได้เลยนะคะว่าจะให้ใครแสดงเป็นหนูน้อยหมวกแดงดีคุณครูจะเลือกหนูน้อยหมวกแดงจากการโหวตดีไหมคะดีค่ะทุกคนเนี่ยจะได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองเราก็จะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองทุกคนด้วยว่าต้องการละครแบบเดิมๆหรือว่าอยากได้อะไรที่มันสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะแต่คะแนนออกมายังไงก็ต้องยอมรับนะคะดิฉันเนี่ยสนับสนุนหลักประชาธิปไตยอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอวากลับบ้านลูกจีโน่ครับกลับบ้านครับขอตัวนะคะสวัสดีค่ะคุณครูใหญ่คะเจนกะว่าจะให้เด็กๆโหวตกันเองค่ะไม่ทันแล้วล่ะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ